อยากจะทำอะไรอะไรไม่ต้องไปรบกวนใครถ้าหากมันดีก็ทำไปเลยตามอำเภอใจพี่ใจพุ่มจะขอร้านขายข้าวแกงอ่ะไปรวยมาจากไหนครับพี่น้องครับถึงได้ต่อเติมบ้านซะใหญ่โตขนาดนั้นอ่ะอุ๊ดดูเลยเหยียบไปเลยนะไม่ใช่เหยียบแบบนี้นี่อุ๊ดล้อเล่นจริงๆแล้วเนี่ยยายพุ่มเนี่ยแกได้รับจ๊อบเป็นพิตตี้มาเออแกพุ่มนี่น่ะเป็นพิตตี้เออพิตตี้รถอีแตนน่ะดีมั้ยวะพูดเป็นเล่นไปนะอู๊ดก็ว่าแกเป็นพิตตี้ฮอตที่สุดในตอนนี้ออกงานทีได้ทั้ง6งานอุ้ยเจ้าตัวมาแล้วถามเองเลยนี่ถ้าตามมีสง่าราศีอย่างเงี้ยมันเป็นพิตตี้มาใช่ไหมครับพี่น้องครับอ้าวก็หุ่นเชงวักอย่างฉันเนี่ยก็ต้องมาเป็นพิตตี้อยู่แล้วโอ้โหแฉว่ากระดูกกระพรุนแฉโอ้โหแฉโอ้โหถ่ายนี่ดีกว่าเฮ้ยทางนี้ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยพิตตี้พิตตี้อะไรกันเล่าฉันเอารถคันนี้ไปหากรุงศรีคาฟอร์แคชมาตามที่พ่อหายเขาแนะนำไงไม่เชื่อถามพ่อหายเขาดูสิได้ครับจริงๆยายพุ่มเขามาปรึกษาผมเพราะต้องการหาเงินไปต่อเติมบ้านรับหลานแสบสามผมก็เลยแนะนำให้เอากระบะของยายพุ่มไปติดต่อกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชโทรดีค่ะขอบคุณครับ027407400เนี่ยผมบอกว่าได้มาหลายแสนนะครับก็เลยได้ต่อเติมบ้านแบบที่เราเห็นอย่างนี้ไงโอ้ยกรุงศรีคาร์ฟอร์แคช027407400ต้องครับติดแล้วติดแล้วเขาบอกให้เติมตังค์ด้วยโก้เป็นได้เลยแต่เป็นพิตู้นะอะไรอย่างพิตู้พิตู้คือพิตที่ที่ใหญ่เท่าตู้ไหมหยุดมีอะไรกินบ้างเปิดดูสิ